ช่องอลานิจาวัสกี้มี Facebook Fanpage แล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลานิจาวัสกี้ Fanpage Square Enix Caviar รักหน่อยข้าอยากให้แม่รักข้า Square Enixสงครามกับชีวิตที่ดับศูนย์เปลวไฟเปรียบดังน้ำตาแห่งรักที่พากจากกันไฟแห่งสงครามจะกลับมาหวนคืนอีกครั้งขอจะอีกครั้งต้องปลดปล่อยพลังของเจ้าเพื่อความรุ่งโรจน์ในความเป็นอัศวินแห่งพันหนึ่งข้าขอให้เจ้าปล่อยให้ข้าตายความงามของข้าคือบาปฮะข้าหิวเป็นบ้าเลยนั่นมันอะไรข้าช่างไม่สบอารมณ์เอาซะเลยตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วมันคือชะตากรรมของข้าเจ้าช่างใจดีและอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความดุร้ายทำไมข้าถึงได้ข้าหวังว่าข้าจะเป็นผู้กอบกู้ข้าดีใจที่ได้มาพบกับเจ้าลาก่อนโนเวข้าอยากจะปกป้องเจ้าด้วยการทำลายผนึกทั้งหมดโลกก็จะถึงจุดจบหรือไม่ก็จะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่มันไม่สำคัญหรอกมันต้องไปแล้วเจ้าโลกใบนี้คงน่าอยู่ขึ้นถ้าหากไม่มีคนอ่อนแออย่างเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนผิดไปหมดปล่อยมานาซะได้โปรดอย่าเกลียดข้าเลยเจ้าต้องหาความจริงด้วยตัวเองนี่คือจุดจบใช่ไหมคามนี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพวกเราไปกันเถอะโนเวสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์วัสกี้และนี่คือเกม Dragon Guard 2พาร์ทที่1นะครับผมคิดถึงมากเลยเกมนี้มันนึกถึงวันเก่าๆนะสมัยที่ PS2 มันยังฮิตอยู่เลยนะโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับ New Game Standard นี่แหละช่วงก่อนที่ข้าจะเกิดได้เกิดสงครามระหว่างฝ่ายเอ็มไพร์และฝ่ายยูเนียนมีผู้คนมากมายต้องหลั่งเลือดและโลกก็จมดิ่งสู่ความพินาศพร้อมกับชีวิตที่ดับศูนย์และเสียสละ
ดังเปลวไฟที่เผาผลาญทุกสิ่งโลกได้ถูกกอบกู้เอาไว้โดยคามทหารผู้สูญเสียในการพูดและเอ็งเจลัสมังกรแดงซึ่งนั่นเป็นเหตุการณ์เมื่อ18ปีก่อน18ปีต่อมามหาสงครามมังกรไฟ2สลึกทั้ง5ได้ถูกตรึงไว้ที่มังกรแดงซึ่งเป็นหนทางสุดท้ายที่จะหยุดยั้งการทำลายล้างโลกส่วนผู้ที่มีหน้าที่ปกปักรักษาเอาไว้นั้นคืออัศวินสิบพนึกโดยจะแบ่งหน้าที่เป็นเหล่าผู้พิทักษ์และเป็นหัวหน้าของเหล่าอัศวินบัดนี้ก็ได้มีนักรบหนุ่มได้เข้ามาเป็นอัศวินสิบพนึกเป็นชายหนุ่มที่ถูกเลี้ยงโดยมังกรฟ้าชื่อของเขาคือโนเวย์บทที่1ลางสังหรณ Well, ในโนเวย์มาถึงช่วงสุดท้ายของเจ้าแล้วนะขอให้โชคดีในการดวลแบบตัวแล้วกันนะแอริสอะไรคือเหตุผลของการดวลครั้งนี้จะมาเสียเวลาต่อสู้กับพวกเดียวกันไปทำไมโนเวย์นี่เจ้าไม่รู้จริงๆเหรอเราเป็นอัศวินแห่งพันหนึ่งที่มีแค่หน่วยเดียวเท่านั้นและจะต้องคอยปกป้องพันหนึ่งแห่งเทพธิดาอีกด้วยซึ่งการดวลแบบตัวครั้งนี้ได้ถูกจัดขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้าหน่วยได้สามารถประเมินความเป็นไปของการฝึกอัศวินของพวกเขาได้ซึ่งมันสำคัญมากแถมเจ้าต้องเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยแต่เจ้าต้องเป็นอัศวินเต็มตัวซะก่อนเจ้าอย่าทำให้ตัวเองต้องอับอายขายขี้หน้าซะละได้ยินที่ข้าพูดไหมครับข้าจะสู้จะพยายามดูแล้วกันนะโนเวย์นี่เป็นการต่อสู้ที่สำคัญนะทำไมจะไม่ลองกลับไปฝึกทบทวนอีกสักหนึ่งรอบล่ะเอาไว้เป็นการอุ่นเครื่องไงทำไมล่ะมันก็นานมาแล้วข้าคิดว่าข้าจำได้ดีอยู่แล้วสรุปแล้วยังไงก็ต้องกลับมาฝึกอยู่ดีแต่โดยรวมแล้วเกมทุกเกมมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะเพราะว่ามันจะต้องฝึกวิธีเล่นก่อนนะอ่ะโดดโอเคไปที่ประตูคราวนี้ให้เราโจมตีคริสตัลงั้นเหรอโชคราวนี้ให้เรากระโดดฟันโชคราวนี้ให้ฟันเสยเหรอคราวนี้ให้กระโดดฟันแบบทิ้งตัวลงมาเหรอโชให้ไปที่กล่องหีบอ
ได้กุญแจเปิดประตูแล้วก็เหลียวซ้ายไปที่ประตูคราวนี้ให้เราฝึกป้องกันไปเรื่อยๆโอเคถึงแล้วคราวนี้จะเป็นการโดนโจมตีหนักไม่รู้ล่ะไปแล้วปึ๊บนี่ได้แล้วทำได้แล้วเว้ยโอ้ทันพอดีเลยโอเคไปที่กล่องหีบกุญแจเปิดประตูเหลือห้องสุดท้ายเอาละตอนนี้เจ้าคุงอุ่นเครื่องเสร็จแล้วต่อไปก็เฮ้ยช้าก่อนมีอะไรเหรอฮ่าฮ่าไม่หรอกข้าไม่ได้มีธุระกับเจ้าเอริสไม่เลยข้าแค่จะมาสาสางกับเพื่อนของเจ้าสักหน่อยอย่างแรกเลยอดีตผู้บัญชาการของเราได้พาเจ้าลูกมังกรออกมาจากหินบ้านนอกแล้วก็มาบอกว่าเขาจะเป็นผู้กอบกู้ซึ่งเจ้าเด็กนี่ทำให้ข้ามันเขี้ยวว่ะพอได้แล้วนะโนเวเจ้าคิดว่าเจ้ามีค่าพอที่จะไปงานดวลได้อย่างนั้นเหรอแต่อีแค่ผ่านการฝึกมาเท่านั้นเองเจ้าคงไม่เรียกมังกรมาช่วยเจ้าหรอกใช่ไหมข้าก็อยู่ประกบเขาในฐานะทหารฝึกหัดไม่เป็นไรหรอกเอลิสเข้ามาสิถ้าเจ้าอยากสู้กับข้านักโอเคเพิ่มเลือดมาเลยอยากหาเรื่องกันนักใช่ไหมอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่ดีๆไม่ชอบกันใช่ไหมแน่จริงจากการสิเว้ยโล่เราละเล็กนิดเดียวโล่เขาละใหญ่จังเลยเมื่อกี้ยังปากดีอยู่เลยไม่ใช่เหรอหรือว่าที่แท้เจ้าก็มีดีแค่ปากเท่านั้นเองเหรอฮะเออโนเวนี่เจ้าฝีมือแข็งแกร่งตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยงั้นก็ได้ข้าจะไม่รังควานอีกแล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะต้องใส่ใจในการฝึกให้มากขึ้นแล้วก็ให้มันน้อยๆหน่อยเถอะกับการหาเรื่องคนอื่นน่ะมองไปให้พ้นจากสายตาข้าเดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะสมน้ำหน้ามันหาเรื่องคนอื่นดีนักเสียหน้าไหมล่ะแบบนี้แต่ก็ยังดีที่เจ้าตัวเขาน่ะรู้แพ้รู้ชนะนะไม่ใช่ว่าแพ้แล้วก็มาผ่านกันโอเคผ่านแล้วครับมันก็ได้เวลาแล้วผู้ประชาการคริสมอร์กำลังรอเจ้าอยู่ทำตัวให้สบายๆแล้วก็โชคดีนะข้ารู้แล้วเจ้าจะทำข้าเหมือนเป็นเด็กไปถึงเมื่อไหร่กันก็ข้าฝีมือเหนือกว่าเจ้าข้าจะไปดูเจ้าต่อสู้เหมือนกับที่คนอื่นเขามาดูด้วยได้ขอบใจนะเอลิสเออแต่ว่าก็ว่านะเอลิสนี่ก็อายุเท่ากันกับโนเวนะแต่ว่าทำไมดูใส่ใจโนเวจังเลยเอหรือว่าเอลิสชอบโนเวกันนะโอเคครับผมขอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแม่ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเนื้อเรื่องในพาร์ทแรกและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูงไว้เจอกันนะครับ